นอกเรื่องนิดหนึ่งอีกนิดเดียวเผื่อจะมีรายละเอียดตามมาแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์ก็เป็นด้อมส้มนะ วันนี้ก็มีทางสายสืบโซเชียลเขาไปขุดมาเก่งจริงๆก็ไปหามาแล้วก็ส่งมานี่ฮะ ผมก็ขอบคุณทางเจ้าของโพสต์ผมไม่ทราบว่าใครนะฮะแต่มีคนส่งมาให้ผมอีกทีนึงนั่นแหละฮะท่านผู้ชมแล้วก็กรอบเล็กๆนั่นน่ะก็คือเป็นแม่ตั๊กกรกนกบอกว่าทั้งบริษัทหัวใจสีส้มอยากเห็นทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอันนี้นอกเรื่องนิดนึงฮะแถมให้พอดีเห็นคุณธีระพูดถึงเรื่องส.ส.มุกดาหารไปกดขำกับเหตุการณ์ที่เด็กนักเรียนตายอย่างน้อยเนี่ย20คนขึ้นนะ20คนขึ้นไปตอนนี้ยังไปนิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบนี่เอาพูดถึง2คนนี้ซะเลยนะครับก็เมื่อคืนเนี่ยนะฮะเขาอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ถูกสอบปากคำ8ชั่วโมงกว่า8ชั่วโมงกว่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้นอนอยู่ในห้องขังปรากฏว่าตั๊กเครียดนอนไม่หลับตอน4ทุ่มกว่าต้องขอให้ญาติเอายาแก้แพ้อากาศมาให้ทางตำรวจก็อนุญาตนะครับแล้วก็หลับไปก็คงจะด้วยฤทธิ์ของยาส่วนป๋าเบียร์ก็นอนหลับพักผ่อนได้แต่อิดโรยแล้วก็เครียดอย่างเห็นได้ชัดนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นตอนสายตำรวจก็ทำนำตัวทั้งตั๊กและเบียร์ไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังท้ายคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นคดีที่มีมูลค่าความเสียหายมากมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากนี่นะฮะแล้วก็ตอนที่เอาตัวออกจากห้องคุมขังเพื่อไปขึ้นรถส่งศาลเพื่อฝากขังก็สีหน้าเครียดนะฮะตั๊กเนี่ยปิดปากเงียบไม่พูดอะไรส่วนเบียร์ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับเดี๋ยวนะเอาฟังเสียงเบียร์ซะหน่อยนะฮะมีความรู้สึกกันทุกคนนะครับขอให้เข้าใจในจุดนี้ครับพยายามทำเต็มที่ที่สุดนะครับยังยืนยันความบริสุทธิ์ในที่ขอให้การนี้กับเจ้าหน้าที่นะครับอื่นเลยจุดประสงค์ไม่มีที่จะทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจนะฮะมีความกังวลอะไรไหมครับเรายังพยายามที่จะเยียวยาใช่ครับให้ได้มากที่สุดให้มากที่สุดครับไม่ทิ้งไปไหนครับก็สาบานตรงนี้เลยว่าไม่ทิ้งไปไหนครับนักข่าวอยากเห็นความตั้งใจครับกังวลไหมคะว่าเราจะอยากให้ผู้เสียหายหรือใครก็ได้แล้วแต่ที่ได้รับความไม่พึงพอใจเชิญเลยครับเราไม่หนีไม่หายไปไหนนะฮะอยากจะดูแลทุกท่านเกิดมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าถ้าทำอะไรผิดก็ยินดียอมรับนะฮะขอโอกาสนิดนึงนะฮะมีความรู้สึกกันทุกนี่นะฮะก็อย่างที่เขาบอกว่าเขายืนยันความบริสุทธิ์ใจขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนนะฮะถ้าทำอะไรไม่พอใจก็ยินดีที่จะยอมรับขอโอกาสในการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนี่นะฮะที่สุดแล้วก็นำตัวไปฝากขังนะฮะศาลอาญานะครับได้ดำเนินการไต่สวนคำร้องขอฝากขังและคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเพราะว่าผู้ต้องหายื่นคัดค้านการฝากขังนะฮะในขณะเดียวกันที่ศาลก็ปรากฏว่าวันนี้มีผู้เสียหาย10กว่าคนไปเดินทางไปที่ศาลเพื่อยื่นคัดค้านการขอปล่อยชั่วคราวด้วยคือตำรวจก็คัดค้านผู้เสียหายไปถึงก็คัดค้านเหมือนกันเพราะผู้เสียหายมองว่าโอ้โหเดี๋ยวคุณจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานเดี๋ยวจะหนีไปนี่นะฮะที่สุดแล้วศาลพิเคราะห์พฤติการแห่งคดีเห็นว่าพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายคัดค้านมีรายละเอียดตามปรากฏในการไต่สวนของศาลวันนี้ลักษณะก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายหลายรายความผิดหลายกรรมคดีต้องสอบสวนพยานและผู้เสียหายอีกหลายปากเกรงว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานที่สุดแล้วก็ยกคำร้องก็คือยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนะฮะพอศาลยกคำร้องแบบนี้ทั้ง2คนก็ถูกนำตัวไปแยกควบคุมนะฮะที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วก็ทัณฑสถานหญิงกลางเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนี่นะฮะเรียบร้อยแล้วก็คดีนี้มันยังไม่จบแค่นี้เพราะว่าวันนี้ทางผบตรเองก็บอกนะครับรักษาราชการแทนผบตรพลตรีเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้ไปนะฮะก็จะต้องมีการขยายผลนะฮะ
คือผู้เสียหายสามารถไปแจ้งความที่ไหนก็ได้นะครับใครเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะฮะแจ้งความที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะฮะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหายแล้วที่สุดคดีนี้ก็จะมอบหมายให้ครับทางตำรวจสอบสวนกลางเป็นผู้รับผิดชอบในขณะที่ผู้บังคับการปคบพลตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพท่านบอกนะครับว่าก็จะขยายผลแล้วก็รวบรวมหลักฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มดาราที่มีชื่อเสียงและอินฟลูเอนเซอร์ที่ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายของมีไม่ต่ำกว่า20คนต้องถูกเชิญมาสอบปากคำทั้งหมดเบื้องต้นอาจมีความผิดเข้าข่ายหลายพ.ร.บ.ขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนที่บอกว่าได้ค่าจ้างแต่ไม่รู้ว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานประเด็นนี้ตำรวจก็จะไปตรวจสอบว่าเหตุผลนั้นฟังขึ้นหรือไม่แต่ถ้ามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดก็จะถูกดำเนินคดีทุกรายฉะนั้นอินฟลูเอนเซอร์20กว่าคนได้ก็ต้องถูกสอบปากคำหมดทุกคนแล้วฮะแล้วจะเข้าไปเกี่ยวมากเกี่ยวน้อยในระดับไหนก็อยู่ที่คุณจะให้การละท่านผู้ชมฮะวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ดร.ยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งได้ดำรงตำแหน่งมาครบ4ปีแล้วนะครับมานั่งดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแทนท่านธีรพงษ์วงศ์วิราชนะครับซึ่งท่านเกษียณไปนะครับก็ที่ประชุมครม.ที่เลือกท่านดร.ยุภาเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ด้านการบริหารเป็นผู้ประสานงาน10ทิศนะเหมาะที่จะมานั่งตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบท่านรัฐมนตรีวัฒนธรรมด้วยนะครับท่านยุภาเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทั้งเชิงวิชาการเนื่องจากเป็นวิทยากรบรรยายให้กับสถาบันต่างๆมามากมายในรอบหลายปีทั้งเรื่องวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์และปฏิบัติภารกิจงานสำคัญระดับประเทศในฐานะหัวหน้าทีมลงมือทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้ใต้บังคับบัญชานะครับขยันลงพื้นที่ติดตามการทำงานไปให้กำลังใจเครือข่ายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจลงสู่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลมาทุกยุคสมัยท่านยุภาเนี่ยจบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านการถ่ายภาพและภาพยนตร์จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพจบป.ตรีสาขาเทคโนโลยีการศึกษาจากมสวประสานมิตรปริญญาโท MBA จุฬาและปริญญาเอกวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและยังได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพอีกด้วยนะครับดำรงตำแหน่งสำคัญเป็นผู้ช่วยปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมก่อนจะได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่1ตุลาคม2563จนถึง1ตุลาคม2567ที่ครม.มีมติเป็นเวลาครบ4ปีเต็มนะฮะผลงานสำคัญมีมากมายครับปลัดท่านนี้ให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สมัยเป็นผู้ช่วยปลัดจนถึงปัจจุบันนะฮะมอบหมายงานสำคัญระดับชาติ